แต่แล้วว่าปัญหาครอบครัวคือตอนนี้คือจบแล้วใช่ไหมที่น้องคนนั้นจริงๆมันจะเรียกว่ามันเป็นปัญหาครอบครัวไหมมันไม่ได้ทำให้เราสองคนมีปัญหากันนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นปัญหาของเขามากกว่าใช่แล้วพอตอนนี้มันเหมือนมันก็โอเคเราก็พูดในสิ่งที่เราไม่โอเคไปแล้วแต่เรากับพี่เป๊กไม่ได้ทะเลาะกันเราไปมาที่พี่เป๊กโพสที่บอกว่าหนูเศร้าๆเลยคุณจะบอกพี่เป๊กเศร้าอะไรก็นั่นพี่เป๊กเขาไปภูเรือแต่ว่าไปประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วเขาก็ฟังเพลงพี่หนุ่ยอัมพลเรามันก็โคนแล้วเขาก็ไม่รู้จะเขียนแคปชั่นอะไรเขาก็โพสไปก็เลยกลายเป็นประเด็นอันนี้เราถามเขาหรือว่าไงเขาโพสเหตุผลที่โพสก็นะวันที่มีเราเห็นของเขาแหละแต่ว่าเราไม่ได้ถามอะไรแต่ว่าข่าวลงนะคะแล้วเพื่อนๆเขาถามเขาก็เลยบอกเหตุผลมาเราก็ได้ยินมาแล้วก็เลยอ๋อนี่คือเหตุผลเขาแต่หลายคนตีความผิดไปค่อนข้างว่าพี่เป๊กเศร้าพี่เป๊กใช่ใช่ค่ะพี่เป๊กไม่เศร้าหรอกแล้วส่วนหนึ่งสองคนนี้ยกครอบครัวกันไปเหมือนว่าไปมูไปแบบว่าเสริมดวงบุญอะไรไงด้วยไหมคะพี่ย่าแก้ดวงกันนิดนึงไหมก็คือจริงๆก็จะทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวพี่เป๊กเองเนี่ยคือก็มีพี่ที่เขานับถือเคยมาว่าแบบช่วงเดือนตุลาเนี่ยให้ระวังเดี๋ยวจะมีเรื่องไม่คาดคิดให้ทำบุญให้ไปกี่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปไม่เกี่ยวกับการแบบเสริมดวงหรือแก้ปัญหาช่วงปัญหาเราแก้ห่วงจุ้ยบ้านห่วงจุ้ยบ้านไม่ได้แก้นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าทำบุญเนี่ยอย่างที่บอกคือมีพี่ที่เขานับถือทักอยู่แล้วเขาก็เหมือนแบบก็มาเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยก็ไปทำพี่ย่าก็ไปร่วมด้วยวันนั้นมีทั้งไปและไม่ไปค่ะเป็นพิธีมันนัดแนวไหนคะแค่ทำบุญธรรมดาใช่ค่ะก็จะไปทำบุญไหว้พระอะไรไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรส่วนต่างๆบ้านต้องเติมหรือว่าต้องยกอะไรออกจากบ้านหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีนะคะไม่มีบ้านยังเหมือนเดิมสัญญาเห็นแล้วมันขาดพันแล้วตัวเขาได้มาไม่มีค่ะไม่ได้คุยกันค่ะแต่น้องก็คือหายไปเลยไม่ได้มายุ่งกับครอบครัวเราแล้วใช่ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องการแค่ว่าก็อย่ามายุ่งกับตัวเราและลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เราบอกว่าแบบพี่เป๊กก็ไม่อยากให้ยุ่งไม่ให้ยุ่งกับพี่เป๊กเราคือตอนนี้เราเช็คหรือยังว่าเขายังยุ่งอยู่ไหมหรือก็ไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรนะคะแต่เราก็รู้ว่าพี่เป๊กเขาก็คงรู้แหละว่าต้องทำยังไงจะได้ไม่มีปัญหาเขารักตัวให้เราสบายใจขึ้นเลยก็สบายใจนะคะตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคือทำอาหารให้เรากินอย่างเดียวใช่ทำอาหารพี่ยาพี่ยาครับแต่เขามองว่าแม้เขาจะไม่มายุ่งกับครอบครัวเราแต่เขาก็ยังโพสต์ภาพพิงเราตลอดอย่างเรื่องแบบว่าโทษพี่เป๊กซ้อมยิงบ้างมีพี่ยารู้สึกเนี่ยว่ามันระแคะระคายเคืองใจหรือว่าไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเฉยๆเลยค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงแค่ที่บอกโดนยงโดนเย็บอะไรจุดสี่เข็มซ้อมอะไรอันนั้นไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้เลยอ่ะไม่มีใครมาเล่าให้ฟังไม่ได้ถามค่ะเพราะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราใช่มันไม่ใช่เรื่องของเราที่แบบจะไปถามให้มันรำคาญใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเด็กๆน้องๆมาเล่าให้เราฟังไม่มีค่ะไม่มีเลยถือว่าไม่ต้องเกิดกับพี่ย่าแบบนี้เหมือนแบบน้องเขาทำอะไรมันก็จะมีความเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับพี่เป๊กตลอดมันแค่มันแบบมันใครใจเราไหมไม่ค่ะไม่เพราะว่าปัญหาของเราอ่ะเราเคลียร์ไปหมดแล้วแล้วเราก็รู้ว่าพี่เป๊กเขาก็รู้ว่าอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจแล้วเราไม่โอเคกลัวมันจะพลาดพิงแรงไปแบบนี้ไหมครับพี่ย่าก็ไม่กลัวนะคะไม่กลัวในฐานะที่เป็นเมียหลวงร่วมสังขารต้องมีมาตรการรองรับนะคะพี่ก้าพี่ย่าค่ะไม่มีค่ะเราไม่เคยรองรับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกล้วนๆอะไรที่เราไม่โอเคเราก็จัดการเท่านั้นเองตอนนี้ลูกเป็นไงบ้างลียาเหรอคะก็ติดพ่อนี่ไปคุมถึงภูเรือกันไปผู้ดูแลอันดับหนึ่งเลยผู้ดูแลอันดับหนึ่งค่ะต้องผ่านลูกก่อนอันนี้เรียกว่าผมเป็นกันทุ่มเวลาให้กับน้องลียาเป็นที่ช่วงนี้ใช่ค่ะก็มีเนี่ยแหละก็ลูกอยากไปเที่ยวก็ต้องพาไปเที่ยวแต่เขาไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะน้อยอ่ะพี่เป็นเขาก็จะอยู่บ้านซะส่วนใหญ่พี่ยากลัวไหมครับอาการที่มันเป็นข่าวมาแล้วน้องเกษตรข่าวมาแล้วต้องมีการอธิบายให้ฟังทุกข่าวไหมครับเราคิดว่าลูกภูมิคุ้มกันดีอ่ะด้วยความที่แบบครอบครัวเราก็มีปัญหามาตั้งแต่เล็กกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนอธิบายให้เขาฟังตั้งแต่เขารู้เรื่องอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เขาตอบข่าวเองแล้วก็เหมือนแบบไปคิดเองมีเพื่อนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกเขาเลยว่าปัญหาเป็นอะไรยังไงแต่ก็มีเหตุผลให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเด็กชิลมากเขาแสดงความแข็งแกร่งหรือว่าแสดงภูมิดีให้เราเห็นยังไงบ้างว่าลูกเราเอาตัวรอดได้แน่นอนก็เขา
เขาไม่ได้ซีเรียสกับข่าวที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะต่อให้เขาเห็นเขาอะไรเขาก็จะแบบอาจจะมีคำถามบ้างแต่ว่าไม่ได้รุนแรงไม่ได้แบบน่ากลัวจนถึงเราจะต้องแบบอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวกลัวลูกมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าชิลยิ่งกว่าแม่อีกชิลค่ะลูกชิลแต่กับปัญหาที่เกิดขึ้นที่นันยาก็ไม่เคยเห็นตามกิริยาไม่ค่ะไม่ลูกเราไม่ใช่แนวดราม่าอันนี้จะไปภูเรือตามไปไหมครับไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขากลับกันละค่ะไปสอบคือ